ทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะมองถึงภาพรวมของการลงทุนนะคะก็ต้องไปเปิดโอกาสแล้วก็ต่อเติมศักยภาพที่สามารถจะใช้บริการการลงทุนที่ครอบคลุมจากสินทรัพย์ทั่วโลกได้นะคะที่พูดถึงนี้ก็คือบริการของทางด้าน Citigo นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ Citigo เองก็ได้มีการเปิดตัวนะคะ Citigo Wealth Center แห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมเอาธุรกรรมทางการเงินด้านดิจิทัลมาให้บริการกับผู้ที่เป็นนักลงทุนด้วยสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการลงทุนจากทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านได้โดยทางด้านของคุณวีระอนงจิรนครผู้ตระกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าธนาคารซิตี้แบงก์ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนลูกค้านักลงทุนระดับสูงในกลุ่มซิตี้โกเพิ่มขึ้น 40% ในปี2560และเพิ่มเป็น2เท่าในปี2563โดยใช้กลยุทธ์เปิดสาขาซิตี้โกเวลท์เซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่สาขาคริสตัลวีรันดาโดยนำแนวคิดของ Wealth on Your Term สะท้อนถึงความสำคัญของการลงทุนที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลด้วยเครื่องมือที่ใช้ชื่อว่า Total Wealth Advisor หรือ TWA นำมารวมกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่มีอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ตอบรับกับวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มลูกค้าและยังมีบริการดูแลบัญชีพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยเฉพาะอีกด้วยCitibank ก็เป็นแบงค์ที่เดียวนะคะที่สามารถให้ลูกค้าเข้าสู่บลจ.ระดับโลกได้ที่8ที่อย่างเช่น BlackRock, Invesco, JP Morgan นอกเหนือจากนี้ที่นี่ยังเป็น Cashless Branch ซึ่งให้การลงทุนเนี่ยเป็นความสำคัญนะคะแล้วเราก็มี Relationship Manager แล้วก็ Investment Consultant ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ให้การแนะนำการลงทุนให้ดีที่สุดโดยในปัจจุบันค่ะ Citibank มีบริการภายใต้กลุ่มงานการบริหารความมั่งคั่งหรือ Wealth Management ให้แก่ลูกค้านักลงทุน2กลุ่มได้แก่ City Priority นะคะเป็นลูกค้าที่มีเงินลงทุนตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทและ Citigo ค่ะเป็นลูกค้า High Network ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งจากแผนการรุกตลาดในกลุ่มนักลงทุนระดับสูงคาดว่าจะทำให้เม็ดเงินลงทุนสุทธิและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ Citigo หรือ AUM นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในปี2563ค่ะ